ป้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสปปรรพสิ่งสวัสดีครับทุกทุกท่านป้างคอมสารคดีคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพศ2530ภูมิพลอดุละยะเดชปรให้ไว้ณนะวันที่30พฤศจิกายนพศ2530เป็นปีที่42ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพศ2530มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ในพระราชบัญญัตินี้กองทุนหมายความว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนนายจ้างเดียวหมายความว่ากองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้างของนายจ้างเพียง รายเดียวกองทุนหลายนายจ้างหมายความว่ากองทุนที่จะตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้างของนายจ้างหลายรายค่าจ้างหมายความว่าเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดคำนวณหรือจ่ายเป็นการตอบแทนโดยวิธีใดและไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดแต่ไม่รวมถึง ค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดหรือเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่นายจ้างหักไว้หรือจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างเพื่อประโยชน์ในการทำงานนายจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและไม่ว่าการตกลงนั้นจะมีสัญญาเป็นหนังสือหรือไม่ ลูกจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างโดยได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะมีสัญญาเป็นหนังสือหรือไม่นายทะเบียนหมายความว่าบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัตินี้รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา4ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและพนักง,งานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนินี้กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวด 1. การจัดตั้งมาตราห กองทุนจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตายออกจากงานหรือลาออกจากกองทุนโดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนนั้น ทั้งนี้จะจัดตั้งเป็นกองทุนนายจ้างเดียวหรือกองทุนหลายนายจ้างซึ่งอาจมีนโยบายการลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได้มาตรา6เมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งกองทุนขึ้นตามมาตรา5แล้วให้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่ได้ จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชจญญัตินี้ใชบ้บังคับถ้าประสงค์จะให้เป็นกองทุนตามพระราชจญมัตินี้ให้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งมาตราเจกองทุนที่ได้จดทะเบียนแล้วให้เป็นนิติบุคคลมาตราเจ็ดทับหกองทุนประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 1. เงินสะสมและเงินสมทบ 2. เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างตามมาตรา6วรรคสองส เงินเพิ่มตามมาตราสิบวรรคสามสี่ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ห้าทรัพย์สินที่เกิดจากการลงทุนหรือดอกผลของทรัพย์สินในกองทุนหกทรัพย์สินของลูกจ้างที่โอนย้ายมาทั้งจำนวนจากกองทุนเดิมหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการทั้งนี้การโอนทรัพย์สินดังกล่าวของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกำหนด 7. ทรัพย์สินอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนดมาตรา8ในการขอจดทะเบียนกองทุนถ้าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา6และมีข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา9และข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของกองทุนให้นายทะเบียนร,รับจดทะเบียนได้และให้ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่กองทุนนั้น ให้นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษามาตรา 9. กข้อบังคับของกองทุนอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ชื่อต้องมีคำว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำหน้าและมีคำว่าซึ่งจดทะเบียนแล้วต่อท้าย 2. ที่ตั้งสำนักงาน3วัตถุประสงค์ 4. วิธีรับสมัครสมาชิกและการสิ้นสมาชิกกภาพ 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการวิธีการเลือกตั้งและแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการกองทุน6ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้างที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุน 7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ8 ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพหรือเมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา25ทั้งนี้ข้อกำหนดนั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิ์ของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 9. ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของกองทุน 10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับ การประชุมสมาชิกแยกตามนโยบายการลงทุนหรือตามรายนายจ้างในกรณีที่เป็นการจัดตั้งกองทุนที่กำหนดให้มีนโยบายการลงทุนหลายนโยบายหรือกองทุนหลายนายจ้าง 11. รายการอื่นๆตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนนำไปจดทะเบียนภายใน15วันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข และยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่านายทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนแล้วมาตราสิบทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างและให้นายจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนซึ่งการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละสอง แต่ไม่เกินร้อยละ15ของค่าจ้างลูกจ้างและนายจ้างอาจตกลงกันให้จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดในวรรคหนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได้ ให้นายจ้างส่งเงินตามวักหนึ่งเข้ากองทุนภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้างในกรณีที่นายจ้างส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่า3มวันทำการให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในระหว่างเวลาที่ส่งล่าช้าในอัตราร้อยละหต่อเดือนของจำนวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ส่งล่าช้านั้นมาตราสิบทับหนึ่ง ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดประเภทธุรกิจแล้วเวลาหรือเงื่อนไขใดเพื่อให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนได้คราวละไม่เกินหนึ่งปีทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด มาตราสิบเอ็ดให้กองทุนมีคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยผู้แทนซึ่งลูกจ้างเลือกตั้งและผู้แทนซึ่งนายจ้างแต่งตั้งมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนและให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนและเป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกเพื่อการนี้คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมาย เป็นหนังสือให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได้การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนหรือการเปลี่ยนกรรมการให้คณะกรรมการกองทุนนำไปจดทะเบียนภายใน14วันนับแต่วันแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนหรือเปลี่ยนกรรมการหมวด 2. การจัดการกองทุนมาตรา12ให้รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้หน่วยงานใดในสังกัดปฏิบัติหน้าที่แทนและจะมอบหมายให้แต่งตั้งพนักงานของหน่วยงานนั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้มาตรา12ทวิให้นายทะเบียนมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดการกองทุนและมีอำนาจสั่งให้ผู้จัดการกองทุน ชี้แจงข้อเท็จจริงและทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนได้ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าผู้จัดการกองทุนได้จัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เสียหายแก่กองทุนนายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ผู้จัดการกองทุนแก้ไขหรือระง,งับการกระทํานั้นหรือสั่งถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้มาตรา12ตรีให้นายทะเบียนจัดทํารายงานเกี่ยวกับการกํากับดูแล การจัดการกองทุนเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีอาจสั่งให้นายทะเบียนร,รายงานผลการดำเนินงานหรือชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพิ่มเติมก็ได้มาตรา13การจัดการกองทุนจะต้องดำเนินการโดยบุคคลซึ่งม่ใช่นายจ้างและ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา14ในการจัดการกองทุนให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่และอยู่ในบังคับบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยมาตรา15 ให้นายจ้างแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของตนออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาดมาตรา1 6ในการลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุนให้ผู้จัดการกองทุนนำเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุน ที่ลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้ในกรณีที่ลูกจ้างไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุนให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายเดิมที่ลูกจ้างเคยลงทุนไว้หากไม่มีนโยบายเดิมให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนหากข้อบังคับของกองทุนไม่ได้กำหนดไว้ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด มาตรา17ให้ผู้จัดการกองทุนจัดทำบัญชีเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินของกองทุนทุกกองทุนโดยให้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนตามประเภทของกองทุนดังต่อไปนี้ 1. กรณีกองทุนหลายนายจ้างให้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนตามส่วนได้เสียของลูกจ้างแยกตามรายนายจ้างทั้งนี้รายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนดังต่อไปนี้ ให้นำมาคำนวณเพื่อบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในบัญชีของลูกจ้างที่มีนายจ้างรายเดียวกันกอไก่เงินเพิ่มที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนขอไขเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่ลูกจ้างซึ่งสิ้นสมาชิกภาพไม่มีสิทธิ์ได้รับและข้อบังคับของกองทุนกำหนดให้เป็นของกองทุน คอควายค่าเสียหายหรือดอกเบี้ยที่กองทุนต้องชำระตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลงองงูเงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรายีบสามวรรคสี่จอจานร,รายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนดรายได้ของกองทุนตามวรรคหนึ่งวงเล็บกอไก่ขอไก่งองงูและจอจานอาจกำหนดในข้อบังคับของกองทุน ให้บันทึกตามส่วนได้เสียของลูกจ้างหรือบันทึกเฉลี่ยตามจำนวนลูกจ้างของนายจ้างรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายก็ได้ 2. กรณีกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุนให้จัดทำบัญชีแยกทรัพย์สินของแต่ละนโยบายการลงทุนออกจากกันทั้งนี้รายได้และค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้น หากเป็นผลมาจากการจัดการลงทุนตามนโยบายการลงทุนใดให้บ네ันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในบัญชีของนโยบายการลงทุนนั้นส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นให้กระจายรายได้และค่าใช้จ่ายนั้นตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของแต่ละนโยบายการลงทุนและบันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในบัญชีของนโยบายการลงทุนนั้น มาตรา18 1 9ยกเลิกมาตรา20ผู้จัดการกองทุนพ้นจากการเป็นผู้จัดการกองทุนก่อนครบกำหนดสัญญาเมื่อ 1. นายทะเบียนสั่งถอดถอนตามมาตรา12ทวิวรักสอง 2. ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการกองทุน 3. กองทุนหรือผู้จัดการกองทุนบอกเลิกสัญญาหรือ 4. กองทุนเลิกตามมาตรา25มาตรา21 ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนพ้นจากการเป็นผู้จัดการกองทุนตามมาตรา20วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนใหม่ภายใน30วันนับแต่วันที่ผู้จัดการกองทุนเดิมพ้นตำแหน่งและให้แจ้งการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนใหม่แก่นายทะเบียนภายใน14วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง มาตรายีบสองลูกจ้างและนายจ้างจะขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุนณนะสำนักง,งานกองทุนได้ในเวลาเปิดทําการหมวด3การจ่ายเงินจากกองทุนและการเลิอกกองทุนมาตรายีาภายใต้บังคับมาตรา23ทับสาม,มาตรา23ทับสและมาตรา23ทับสเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนและตามที่กำหนดในมาตรา23ทับ 1, โดยให้จ่ายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายในเวลาไม่เกิน30วันนับแต่วันสินสนส้นสมาชิกภาพในกรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตายถ้าลูกจ้างไม่ได้กำหนดบุคคล ผู้จะพึงได้รับเงินจากกองทุนไว้โดยพินัยกรรมหรือทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่ผู้จัดการกองทุนหรือได้กำหนดไว้แต่บุคคลนั้นตายก่อนให้จ่ายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ่งให้แก่บุคคลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. บุตรให้ได้รับสองส่วนแต่ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วนสสามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 3. บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วนถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลดังกล่าวในวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองหรือวงเล็บสามหรือมีแต่ได้ตายก่อนให้แบ่งเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิ์จะได้รับให้แก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ตามส่วนที่กำหนดในวรรคสอง ถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแล้วให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนมาตรายีสทับหนในกรณีที่เป็นกองทุนหลายนายจ้างการคำนวณเงินผลประโยชน์เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพให้ผู้จัดการกองทุนคำนวณเงินผลประโยชน์ของลูกจ้างดังกล่าว จากบัญชีส่วนได้เสียของบรรดาลูกจ้างที่มีนายจ้างรายเดียวกันในกรณีที่เป็นกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุนการคำนวณเงินผลประโยชน์ของลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพให้ผู้จัดการกองทุนคำนวณจากทรัพย์สินในบัญชีของนโยบายการลงทุนที่ลูกจ้างรายนั้นมีส่วนได้เสียมาตรา23ทับเมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับของกองทุนด้วยเหตุกเกษียณอายุหรือออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า55ปีบริบูรณ์หากลูกจ้างรายนั้นแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดให้ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงินจากกองทุนตามเจตนาของลูกจ้างโดยลูกจ้างรายนั้นยังคงเป็นสมาชิกของกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน แต่ลูกจ้างรายนั้นและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมหรือเงินสมทบสำหรับลูกจ้างรายนั้นอีกทั้งนี้การรับเงินจากกองทุนเป็นงวดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนดมาตรายี่สบามทับสามเมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใดลูกจ้างรายนั้นมีสิทธิ์คงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุนและ โครงการเป็นสมาชิกต่อไปโดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งนี้ตามแล้วเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนโดยระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า90วันนับแต่วันที่ออกจากงานมาตรา23ทับ4ในกรณีที่นายจ้างถอนตัวจากกองทุนหลายนายจ้างและยังไม่ได้จัด ให้มีกองทุนใหม่หรือลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือกองทุนเลิกหากลูกจ้างได้แสดงเจตนาให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ชำระบัญชีโอนเงินทั้งหมดที่ตนมีสิทธิ์ได้รับจากกองทุนหรือเงินที่เหลือจากการขอรับเงินเป็นงวดตามมาตรา23ทับหรือขอให้โอนเงินที่คงไว้ในกองทุนตามมาตรา23 3ทัส ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ชำระบัญชีดำเนินการตามที่ลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้ทั้งนี้นายทะเบียนอาจประกาศกำหนดวิธีการและเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้มาตรา24สิทธิ เรียกร้องเงินจากกองทุนตามมาตรา23ม,มาตรา23ทับสองและมาตรา23ทับสามไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีมาตรา25กองทุนย่อมเลิกเมื่อ 1. น,นายจ้างเลิกกิจการ2ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก3ม,มีกรณีที่ข้อบังคับของกองทุนกำหนดให้เลิกหรือ4นายทะเบียนสั่งให้เลิกกองทุนตามมาตรา27 ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งขึ้นโดยมีนายจ้างมากกว่าหนึ่งรายการที่นายจ้างบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัวจากกองทุนไม่เป็นเหตุให้กองทุนต้องเลิกเว้นแต่ข้อบังคับของกองทุนกำหนดให้เลิกเมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้นให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัวและจัดให้มีการชำระบัญชีกองทุนเฉพาะส่วนทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างของนายจ้างนั้นตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนเมื่อได้ชำระบัญชีแล้วให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน7วันนับแต่วันเสร็จการชำระบัญชีมาตรา26 เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา25วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราภายใน7วันนับแต่วันที่กองทุนเลิกและให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีการชำระบัญชีภายใน30วันและให้แล้วเสร็จภายใน150วันนับแต่วันที่กองทุนเลิก เว้นแต่กรณีจำเป็นนายทะเบียนจะอนุมัติให้ขยายเวลาออกไปได้ตามที่เห็นสมควรมาตรา27นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้เลิอกกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. มีพฤติการที่ทำให้เห็นว่าการดำเนินงานของกองทุนขัดต่อวัตถุประสงค์หรือขัดต่อกฎหมาย 2. มีพฤติการที่ทำให้เห็นว่ากิจการของกองทุนไม่อาจดำเนินต่อไปได้ไม่ว่าเพราะเหตุใดเมื่อนายทะเบียนสั่งให้เลิอกกองทุนตามวรรคหนึ่งแล้วให้มีการชำระบัญชีและให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีมาตรา28เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา25ให้นายทะเบียนประกาศการเลิอกกองทุนในราชกิจจารบเบกษาและ ประกาศไว้ที่สำนักง,งานของกองทุนหรือที่ทำการของนายทะเบียนมาตรา29กาการชำระบัญชีกองทุนให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดมาใช้บังคับโดยอนุโลมในระหว่างการชำระบัญชี ถ้าผู้ชําระบัญชีเห็นสมควรจะจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างบางส่วนก็ได้และเมื่อได้ชําระบัญชีแล้วให้จ่ายเงินทั้งหมดที่ค้างชําระแก่ลูกจ้างให้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน30วันนับแต่วันเสร็จการชําระบัญชีถ้ามีเงินเหลืออยู่ให้จัดการตามที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชำระบัญชีให้จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน หมวด4พนักง,งานเจ้าหน้าที่มาตรา30เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจัดการกองทุนให้นายทะเบียนและพนักง,งานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปในสำนักง,งานของกองทุนหรือของผู้จัดการกองทุนเพื่อตรวจสอบกิจการสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนในเวลาทำงานปกติ 2. สั่งให้กรรมการผู้จัดการกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่งหรือแสดงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นของกองทุน 3. เรียกบุคคลดังกล่าวในวงเล็บสองมาเพื่อสอบถามหรือแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุนมาตรา3าในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวพนักง,งานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหมวด 5. บทกำหนดโทษมาตรา32กองทุนใดไม่ใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทยว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำหน้าและซึ่งจดทะเบียนแล้วต่อท้ายหรือใช้ชื่อเป็นอักษรต่างประเทศแต่ไม่ใช้คำซึ่งมีความหมายดังกล่าวในดวงตราป้ายชื่อจดหมาย ใบแจ้งความหรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของกองทุนมีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน5,000บาทในวงเล็บมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพศ2 5 6 5บัญญัติให้เปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นความผิดทางพินัยและให้ถือว่าอัตราโทษปรับอาญาเป็นอัตราค่าปรับเป็นพินัยวงเล็บปิด มาตราสามผู้ใดใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำหน้าและซึ่งจดทะเบียนแล้วต่อท้ายหรือใช้ชื่อเป็นอักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายดังกล่าวในดวงตราป้ายชื่อจดหมายใบแจ้งความหรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจโดยไม่ได้เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัตนี้มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน5,000บาทและ ชำระค่าปรับเป็นพินัยอีกไม่เกินวันล,ละ500บาทจนกว่าจะได้เลิกใช้มาตรา34คณะกรรมการกองทุนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา11วรคสองมาตรา21มาตรา25วรสามหรือมาตรา26หรือแต่งตั้งบุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา13เป็นผู้จัดการกองทุนมีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน10,000บาทมาตรา35ส ผู้จัดการกองทุนใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา12บสองทวิหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา16มาตรา17 2เจดยสามมาตราย3่สามทับหนึ่งยสามทับสองหรือมาตรา23สามทับีมีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินห้า0,000ื่นบาทมาตราสามสหยกเลิกมาตราสาสบนายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตราสิบ้า มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสองห0นบาทมาตรา38-39ยกเลิกมาตรา40ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา30มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน5,000บาทมาตรา4 1 ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระทำความผิดตามมาตรา34ถ้าการกระทำความผิดของคณะกรรมการกองทุนนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการผู้ใดหรือในกรณีที่กรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้คณะกรรมการกองทุนนั้นกระทำความผิดกรรมการผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆด้วยมาตรา42ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้ตามมาตรา38แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต,งตามวรรคหนึ่งให้มีจำนวน3คนซึ่งคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อคณะกรรมการได้ทำการเปรียบเทียบคดีใดและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบภายในแล้วเวลาที่คณะกรรมการกำหนดแล้วให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกันมาตรา43ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ถ้าไม่ได้ฟ้องต่อศาลหรือไม่ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการทำการเปรียบเทียบตามมาตรา4 2สองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิด หรือภายในห้าปีนับแต่วันที่กระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความผู้รับสนองพระบรมราชโอการพลเอกเปรมติน,นสูลานนทนายกรัฐัมมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อประสงค์จะให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างเมื่อออกจากงานตลอดจนส่งเสริมการรมเงินออมภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในการนี้สมควรวางหลักเกณฑ์การดำเนินการและจัดการกองทุนเพื่อให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมั่นคงและเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างจึงจำเป็นต้องตราพระราชจตดนี้ พระพราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับที่2พศ2542มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเว้นแต่มาตราสี่ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจ,จานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา15ให้ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับแต่งตั้งให้จัดการกองทุนที่ลูกจ้าง และนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชาบัญญัตินิชายบังคับจัดการกองทุนดังกล่าวได้ต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชาบัญญัตินิชายบังคับและให้นำบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้จัดการกองทุนและการจัดการกองทุนรวมทั้งบทกำหนดโทษในเรื่องดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชาบัญญัตินิชายบังคับมาใช้บังคับกับผู้จัดการกองทุน ในระหว่างเวลาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผู้จัดการกองทุนตามวรรคหนึ่งนายทะเบียนอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ผู้จัดการกองทุนต้องปฏิบัติเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนตามวรรคหนึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วและกองทุนประสงค์ที่จะให้ผู้จัดการกองทุนนั้นจัดการกองทุนตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้จัดการกองทุนยื่นคำขอต่อนายทะเบียนและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะดำเนินการตามที่ยื่นขอได้มาตรา16 ผู้จัดการกองทุนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา15ววรสองต้องระวางโทษปรับไม่เกิน50,000บาทมาตรา17ความผิดตามมาตรา16ให้คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต,งต่งตั้งตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพศ2530เมีอำนาจเปรียบเทียบได้มาตรา18 บรรดากฎกระทรวงที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดการกองทุนประกาศกระทรวงการคลังประกาศสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังคำสั่งและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดการกองทุนให้ยังคงใช้บังคับกับผู้จัดการกองทุนตามมาตรา15แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไปอีกไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาตรา19ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้